ค่ะโอเคย่าหันเรื่องน้องละวายเป็นค่ะโตเป็นสาวสวยแล้วโตแล้วใหญ่โตอย่างสำคัญเป็นไงบ้างไหมมันแบบแบบลดนี้มา12ขวบใช่ค่ะ12แล้วแล้วก็แบบปีนี้คือปื๊ดเลยอ่ะแบบคือดูเป็นสาวโตคาตานะคะโตคาตาโตคาตาพยายามจะใช้คำว่าอะไรค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเลยยังแบบอุ้ยลูกเรียกพ่อติดกันเหมือนเดิมด้วยค่ะติดค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าลูกติดไหมแต่ว่าเราอ่ะติดเพราะด้วยความที่แบบติดพอเป็นสาวแล้วก็อยากแบบมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเขามีวันหนึ่งก็เราก็พยายามพอเขาย้ายโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้เขาแบบเขาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์เท่าไหร่เขาไม่ได้ค่อยแบบรู้สื่อออนไลน์หรืออะไรไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็จะแบบกิจกรรมเอาท์ดอร์สุดๆก็พยายามจะแบบเฮ้ยลูกเข้าไปทำกันบ้านเพราะเดี๋ยวนี้พอย้ายโรงเรียนไปอินเตอร์ก็จะค่อนข้างติดต่อทางอีเมลหรือว่าใช้คอมค่อนข้างเยอะลูกไปทำความรู้จักกับคอมเลยแม่อย่าทิ้งนวาไปเลยแม่นวาเป็นเอ็กโทเวิร์ดนวาต้องการคนอยู่ลูกเราก็ไม่ได้ลูกต้องไปอยู่กับคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อที่จะทำความรู้จักอะไรก็ตลกลูกไม่เคยติดเพื่อนอะไรยังไม่ติดเลยค่ะคือเขาก็ยังไม่ได้ติดเพื่อนเลยค่ะเขาก็ยังเป็นคือโตแต่ตัวนะคะคือในความรู้สึกว่ามองแบบว่าโตแต่ตัวอ๋อที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนเนาะพ่อแม่จะบอกว่าเออเธออยู่โตแต่ตัวคืออะไรเราก็โตแล้วนะในใจเราใช่ไหมอ๋อแต่ว่ามันจะมีความคิดเห็นความนึกคิดบางอย่างที่แบบตัวน่ะสาวไปแล้วล่ะแต่ยังติงตองอยู่อย่างเงี้ยแต่ความอ้อนยังอ้อนคุณแม่ไหมคะก็ยังอ้อนอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังมีความแบบว่าถึงจะ12แต่ล่าสุดก็คือขอที่ปลาลูกดอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยขอเล่นปลาลูกดอกอยากปลาลูกดอกเข้าตรงกลางแล้วก็บอกว่าเออลูกแล้วก็อยากขอปามีดลูกดิฉันค่ะคุณแม่ห่วงขนาดไหนแม่ห่วงเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงแล้วกับคุณพ่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือโตเป็นสาวแล้วสวยไปเนี่ยคุณพ่อคือช็อกเพราะว่าอย่างที่บอกคุณพ่อก็จะแบบแม่ลูกโตอย่างนี้อาจจะมีซีรีส์ลูกซีรีส์ละคุณพ่อเขาไปหนวดสมัยนี้คะแล้วแซวใช่ไหมอันนั้นคุณย่าส่งมาให้ดูเราก็พ่อเขาก็น่าจะห่วงแหละเพราะว่าขนาดเรายังรู้สึกเลยว่ามัน1 2 3แล้วก็โตอ่ะเราเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แค่เราหรอกนะคะคือดีว่าเหตุการณ์หลังนี้เกิดขึ้นกับเราก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คงจะแบบทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ประสบการณ์ของพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับทุกวันมากกว่าจริงๆมันมีโมเมนต์ไหนที่ชัดเจนมันรู้สึกว่าพี่อาร์ตเนี่ยห่วงแบบออกนอกหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเกิดขึ้นยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้เกิดใดๆแล้วเขาก็ยังคืออย่างที่บอกว่าโตแต่ตัวนะคะแต่ว่าวิธีความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นยังตีลังกาอยู่แบบเล่นค้อนพี่แบ้ให้ตออะไรยังเล่นเหมือนเดิมเลยอยากปามีดเล่นยิงธนูอะไรของเขาเนี่ยก็ยังติดคุณแม่เหมือนก็ยังติดมีคุยกับคุณสามเลยนะลูกค่อยอาจจะโตขึ้นแล้วค่อยๆเฟดลูกลูกจะไม่อยู่กับเราไหมหมายถึงอาจจะติดอาจจะมีวัยที่ติดเพื่อนบ้างโตกว่านี้โตกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดแม่ของคุณพ่อเนี่ยเราก็จับมือกันร้องไห้กันไม่หรอกไม่หรอกเราก็อยากให้เขาโตไปในตามวัยตามธรรมชาติของเด็กๆก็ต้องมีแหละเรายังโอ้โหใช่ไหมมันต้องมีช่วงวาระติดเพื่อนวัยวาวุ่นนะคะกำลังจะเข้าแล้วแม่ก็ตื่นเต้นนิดนึงก็เตรียมรับมือไว้ยังไงเตรียมทำใจดีกว่าเตรียมเข้าใจเตรียมเข้าใจมากกว่าว่าวันนั้นน่ะเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะก็พยายามเข้าใจเขาให้คำปรึกษาเขาเขามีอะไรมาปรึกษาก็โอเพ่นแบบที่วันที่เราเป็นวัยวาวุ่นนั้นแล้วเราอยากได้จากคุณแม่เราก็จะพยายามคิดกันแบบนั้นเปิดใจค่ะเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขามาปรึกษาหรือว่าจะอะไรก็ตามในเวของวันที่เราอยากได้คำปรึกษานะในวันที่เราเป็นวัยวาวุ่นกันมันก็จะเป็นคำปรึกษาที่อีกแบบนึงแต่ถ้าเราให้คำปรึกษาในวัยนี้ที่เราอายุขนาดนี้มันจะเป็นอีกคำปรึกษาในความรู้สึกเท่านั้น
อ้อก็เลยอ๋อโอเคฉันจะให้คำปรึกษาเหมือนวันนั้นที่ฉันวาวุ่นโอเคแต่ที่กับน้องก็คือเหมือนกับเพื่อนกันใช่ไหมคุยได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องค่ะแต่ก็ดุคุยได้ทุกเรื่องแต่ก็ดุเผื่อใจไปถึงเรื่องหนุ่มล่วงหน้าไว้เลยไหมคะยังไม่มีได้ได้หรอทำไมมั่นใจดูมั่นใจยังไม่ได้ดูมั่นใจเลิกลากว่าค่ะยังไม่มีค่ะแต่ก็เพิ่งย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็ยังไม่มีค่ะแต่ทีนี้ทีที่สามเขาสแกนกรรมเขาสแกนกรรมสแกนเพราะเราทำอะไรพ่อแม่ไปบ้างกลัวไหมกลัวไหมมีไปดูเพื่อนๆของโรงเรียนใหม่ฉันต้องไปดูแน่นอนอยู่แล้วฉันไปนั่งเฝ้าแล้วจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอเคเพื่อนผู้หญิงจะเยอะค่อนข้างเยอะค่ะที่โรงเรียนที่ย้ายไปอ่ะก็จะค่อนข้างเยอะก็เป็นโรงเรียนที่แบบที่เราก็โอเคเราก็ไปดูกันมาแล้วลูกก็เลือกจากหญิงล้วนเนาะก็ต้องให้เจอโลกความจริงหน่อยล่ะเตยนะคะเตยเดชเนียนขอถามเรื่องตอนนี้วงการเดียวกันละครเจอวิกฤตที่อ้อมเองได้รับผลตอบรับหรือได้ผลอะไรบ้างไหมคะคือเรียกว่าตอนนี้คือพอดีอ้อมอ่ะต้องบอกว่าเขาจบเรื่องศิลปะของบาทใช่ไหมคะมันก็มาลุยตรงนี้ทำเฟล็กซ์ร้อย 4.5 แบบค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าการจะทำอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการบ้านทางฝั่งโปรดักชันแล้วเราก็ต้องขายด้วยนะคะเป็นเซลล์ท่านหนึ่งแล้วแล้วก็ทางโปรดักชันที่เราต้องคิดทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีน่ารักด้วยแล้วเราก็มีทีมงานที่โอเคเราก็เลยยังไม่ค่อยได้เรายังไม่ได้เสนอละครเราก็ได้แต่ว่ามีการพบปะเจอพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นจากข่าวที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็เรียกได้ว่าเราต้องปรับตัวมากกว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วมันทุกอย่างคือเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะอย่างที่ทุกคนทราบว่าสื่ออย่างสมัยก่อนอ่ะอย่างสมมติข่าวนาวาเราก็ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าอย่างรุ่นคุณย่าก็ยังรับอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นเจเนเรชันที่เปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเราปรับตัวให้พอดีธุรกิจที่เราทำอยู่ทั้งฝั่งที่เราเป็นผู้จัดละครหรือฝั่งที่เราทำวิทยุมันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่กับวัยรุ่นไปเรื่อยๆเราก็เลยได้มีการปรับตัวของเราเราก็เลยพอที่จะทราบว่าสมัยนี้เขาดูอะไรกันชอบอะไรกันความเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุคนหรือว่าเด็กสมัยนี้เขาเสพสื่อกันยังไงนะเขาชอบอะไรนะยูริมาวายมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะทราบโดยทั้งหมดเราก็พยายามที่เรื่องที่เรากำลังพอดอยู่เนี่ยเราก็มีพอดอยู่แล้วก็พยายามตอบโจทย์ของฝังเซลล์ด้วยในการที่สมมติถ้าเราเสนอไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคนดูเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคนดูอยากจะดูไหมอยากจะดูแล้วสปอนเซอร์เข้าไหมหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะคิดให้ครอบคลุมแล้วพอเราคิดแล้วใจแล้วเราก็จะแต่เราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแหละซึ่งตรงนี้เราทราบอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในสื่อตรงนี้อยู่แล้วการเสนอก็มาถึงแล้วแหละการเสนอมันจะยิ่งยากขึ้นเพราะว่าอย่างบางตอนนี้บางค่ายก็คือถูกระงับการถ่ายทำหรือบางคนปิดบริษัทไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ข่าวได้ดูจากสื่อที่พี่น้องๆสื่อกันนะคะก็มันเรียกว่าต้องปรับตัวมากกว่าถ้าเราปรับตัวแล้วรู้ว่าเด็กชื่นชอบอะไรสมัยนี้เจนนี้เขาดูอะไรกันแล้วเราเข้าไปนั่งในใจเด็กในสมัยที่เราเป็นวัยวาวุ่นเนาะอย่างที่บอกแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อความต้องการของเขาคืออันนี้ตอนนี้เจนโลกเทรนด์โลกหรือว่าเทรนด์ไทยแลนด์เปลี่ยนไปแล้วอย่างเคป๊อปหรือทีป๊อปตอนนี้ทีป๊อปมามีวงอะไรบ้างเด็กๆชอบดูเด็กๆตามไปดูที่ไหนหรือว่าสปอนเซอร์มันขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายนะคะถ้าเรารู้ว่าดีมานด์มันอยู่ที่ไหนเราก็ดีมานด์เข้าใจโทษก็ความต้องการอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีกำลังซื้อที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามปรับจูนให้เข้ากับยุคอะก็ต้องตามให้ทันก้าวให้ทันเราก็น่าจะอย่างทำงานอย่างตัวละครที่อ้อมอะไรที่อ้อมมีค้างอยู่ละครใช่ไหมคะพาร์ทละครไม่มีค่ะไม่มีแสดงว่าตอนนี้ก็คืออาจจะไม่มีเลยก่อนใช่ยังไม่เบรกค่ะแต่ว่ากำลังทำของตัวเองอยู่แต่ว่ายังไม่เสนอใช่มันมีเวลาทำงานฝั่งเราที่จะไปเสนอค่อนข้างจำกัดเพราะว่าส่วนใหญ่มันมาแบบ
หนื่อยมากนะวันวันนี่ประชุมหัวฟูเลยเราได้คุยกันในหมู่ผู้จัดกันเองไหมคะว่าเฮ้ยตอนนี้มันเหนื่อยมันหนักคุยค่ะก็มีคุยค่ะมีคุยบ้างค่ะก็ปรึกษาอย่างตอนที่อย่างพี่น้องชายที่ธุรกิจใช่ไหมคะก็ได้คุยกับพี่น้องชายตอนเล่นประกอบนี้ค่ะก็มีคุยกันใช่ก็มีคุยกันก็มีคุยกับหลายๆท่านนะคะเราก็ยังคุยกันเจอกันแต่ละคนก็มีความถอดใจกันบ้างไหมคะเพราะมาเจอวิกฤตแบบนี้อะไรด้วยค่ะอ้อมเชื่อว่าจริงๆไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะคะมันทั้งโลกแหละมันทั้งโลกแล้วก็หนึ่งคือทั้งโลกเศรษฐกิจด้วยสองคือเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปสื่อโซเชียลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมันต้องมาทางนี้แล้วแหละในขายโทรศัพท์เนาะอะไรเงี้ยสื่อมันต้องมาทางนี้แล้วเราจะเข้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินอาจจะไม่ได้มากเท่าแมสใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมันอาจจะไม่ได้เท่าแมสใหญ่แบบเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเราปรับตัวก็เชื่อว่ามันก็ยังต้องมีการทำงานโลกมันหมุนไปอ่ะเราก็ต้องหมุนตามให้ทันที่มันแต่อ้อมเชื่อว่าละครมันคงไม่หายไปจากอ้อมคิดว่ามันจะแคบขึ้นนิชขึ้นแบบว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มในความรู้สึกนะคะเฉพาะกลุ่มเช่นอาจจะไม่ได้มีใครรู้จักแบบอย่างอ้อมในสมัยก่อนถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนสื่อไม่ได้เยอะใช่ไหมคะอย่างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยอย่างสมมติแบบเมื่อก่อนเล่นละครหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยพอสิ่งพิมพ์หรือทีวีที่มีแค่ไม่กี่ช่องแล้วเวลาไปทั้งประเทศมันไม่ได้มีสื่อแบบสมัยนี้ใช่ไหมคะก็ชื่อมันก็จะไปทุกจังหวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นที่สื่อสิ่งพิมพ์กระจายไปแต่สมัยนี้คือมันมีหลายช่องทางให้เขาเลือกดูแต่ละช่องทางแต่ละตัวอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักแสดงหรืออะไรก็ตามมันมีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปอะค่ะก็จะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะถ้ามองในด้านดีก็จะดีกับคนดูเรามีทางเลือกเยอะมากขึ้นแต่อีกทางนึงคนทำงานก็ต้องทำคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องปลุกนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ายังอยู่นะคะละครซีรีส์หรืออะไรพวกนี้แต่อาจจะแบบในความรู้สึกของงานก็เจาะกลุ่มทั้งศิลปินด้วยศิลปินหรือว่าซีรีส์ต่างๆอย่างของหลิงออมก็เลิศมากนะคะใช่ไหมคะมันคือเจาะกลุ่มย้ำรู้สึกใจหายไหมคะวงการบันเทิงในยุคที่มันเริ่มฟูกับในยุคปัจจุบันที่มันไม่ได้ใจหายแต่เรียกว่ายอมรับแล้วก็เข้าใจมันมากกว่าว่ามันแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะมันอยู่ในเจนเราเลยนะวันนั้นที่เราแบบเราเห็นมันทุกอย่างมากกว่าแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันเป็นภาพความทรงจำที่แบบมันเป็นความทรงจำที่ดีแล้ววันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำในอนาคตเราก็สนุกกับมันดีกว่าแล้วก็เปิดใจยอมรับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปในเวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะโอเคเงินสำคัญไหมคะมันต้องสำคัญแหละไอ้ธุรกิจของเราอะอย่างมันเป็นพาณิชย์เนาะมันเป็นมันไม่ใช่แบบผลิตสินค้าอันนั้นเป็นความชอบความต้องการใช่ไหมแล้วก็ขายใช่ไหมแต่ของเราอะมันเป็นงานศิลปะบวกกับธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าตอนนี้งานศิลปะชิ้นนี้จะมีคนอยากดูในกลุ่มไหนแล้วมันก็ต้องบวกกับฝั่งธุรกิจด้วยว่าเราจะได้เม็ดเงินมาทำงานศิลปะที่เราชื่นชอบนี้อย่างไรจะมีโอกาสเห็นชอบจัดซีรีส์วายหรือดูดีบ้างไหมคะมีติดต่อเข้ามาค่ะแต่ว่าอยากทำมากเลยแต่ว่ามันติดอันนี้อยู่แต่ตอนนี้ค่ะก็อยากจะทำซีรีส์ที่เป็นละครกำลังทำอยู่เล่นเองด้วยไหมคะไม่ได้เล่นค่ะพยายามจะเล่นหลายทีแล้วมันไม่รอดสักครั้งเพราะว่าสมมติพอเราเป็นคนผู้จัดนะคะเราก็จะเอาใจไปทางฝั่งบนเอ้ยแต่ว่าเราไม่ได้ต้องหาสปอนเซอร์ใช่ไหมคะเราก็จะไปพาร์ทฝั่งโปรดักชันนะคะก็ไม่คิดว่าทำได้ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งใจมาแสดงเราก็เลยถ้าเราเป็นผู้จัดเราจะไม่ได้เล่นแบบจิ๊บจิ๊บแบบเดินผ่านกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าทำเป็นผู้จัดก็คิดว่าน่าจะต้องโฟกัสที่ผู้จัดอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังมีความสนุกแล้วก็ยังมีความสุขที่อยากทำเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำอ่ะก็แบบโหแบบอยากเล่นละครอยากไปจัดอยากไปแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยู่ค่ะ
เพราะว่าบริหารอย่างเดียวเราก็แบบเนาะทางฝั่งเราคือแบบว่าออกเอาท์ดอร์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากทำปีหน้าก็มีโปรเจกต์ค่ะโปรเจกต์ที่เป็นนักแสดงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ